计较，分开了脚，只是说没有做完的梦最好。บทที่28อย่าอ้างว่ายุ่งจนไม่มีเวลาผู้ช่วยสอนของผมบอกว่าสมัยเรียนปริญญาตรีคิดว่าอาชีพอาจารย์ว่างมากแต่พอได้มาทำงานด้วยถึงได้รู้ว่าเป็นอาชีพที่ยุ่งจริงๆอาจารย์แต่ละท่านอาจมีงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็ยุ่งเหมือนกันหมดผมเองเพิ่งรู้ความจริงข้อนี้ในช่วงที่เรียนปริญญาโทเช่นกันผมเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ยุ่งมากมีคาบเรียนที่ต้องสอนมากมายต้องรับผิดชอบหน้าที่หลายตำแหน่งต้องเข้าร่วมประชุมวิจัยประชุมวิชาการเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานภาครัฐต่างๆแถมยังมีสอนภาคพิเศษอีกด้วยช่วงปิดเทอมก็ยังต้องทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องมาที่ห้องวิจัยดูเหมือนว่าเวลา24ชั่วโมงใน1วันแทบจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำทุกครั้งที่ถูกทักอย่างห่วงใยว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยล่ะผมมักจะตอบว่าผมตั้งใจไว้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยผมคิดแบบนี้จริงๆไม่ใช่การพูดส่งๆออกไปเพราะว่ายุ่งมากจนไม่สามารถปลีกตัวทำงานอย่างอื่นได้เลยจนกระทั่งได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหมอพักยองชอนคุณหมอพักยองชอนเป็นศัลยแพทย์ผู้ได้รับสมญานามว่าหมอบ้านนอกชีวิตในแต่ละวันของท่านยุ่งมากท่านต้องจัดรายการวิทยุ2ชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันมีรายการประจำทางสถานีโทรทัศน์ทุกอาทิตย์เป็นคอลัมนิสต์ประจำของหนังสือพิมพ์และนิตยสารรวมทั้งหมด15คอลัมน์ต้องเดินทางไปบรรยายทั่วประเทศเฉลี่ยเดือนละ30ครั้งวันเสาร์ต้องตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลอันดงซึ่งเป็นอาชีพหลักเพราะเคยสัญญาไว้กับเพื่อนเก่าทุกปีท่านจะเขียนหนังสือ1-2เล่มไม่ใช่หนังสือทั่วๆไปแต่เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งขึ้นอันดับเป็นหนังสือขายดีเกือบทุกเล่มเคล็ดลับของท่านคืออะไรทำไมคนคนหนึ่งสามารถทำงานยากๆได้มากถึง 4-5 งานแถมยังมีเวลาอ่านหนังสือคิดวิเคราะห์งานอย่างเฉียบคมท่านทำงานหลายๆอย่างในคราวเดียวกันแบบนี้ได้อย่างไรเรามาลองอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านในนิตยสารฉบับหนึ่งกันดีกว่าในเครื่องหมายคำพูดผมกำหนดไว้ว่าก่อนเวลา0นาฬิกาปีคริสต์ศักราช2000จะเลิก5สิ่งให้ได้นั่นคือเหล้าบุหรี่กอล์ฟกิจกรรมนันทนาการและการพนันในบรรดา5สิ่งนี้บุหรี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังเลิกได้ไม่เด็ดขาดนักพอผมเลิกดื่มเหล้าไม่ตีกอล์ฟไม่สนใจกิจกรรมนันทนาการเวลาในชีวิตก็เหลือมากมายปกติผมไม่ดูทีวีอยู่แล้วจะใช้เวลาช่วงนั้นอ่านหนังสือหรือเขียนบทความแทนผมอ่านหนังสือประมาณ1เล่มต่อวันทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำหรือขึ้นรถผมมักจะเปิดหนังสืออ่านไปด้วยเสมอในเดือนตุลาคมของทุกปีผมมีเป้าหมายจะเขียนหนังสือให้ได้1เล่มดังนั้นทุกวันจึงพยายามเขียนเขาโครงเรื่องวันละ200ตัวอักษรเขียนบทความประมาณ 20-30 หน้าเพราะใช้ชีวิตแบบนี้ผมจึงสามารถทำทุกหน้าที่ได้เป็นอย่างดีคำพูดหนึ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดคือไม่มีเวลาเมื่อผมอ่านบทสัมภาษณ์ประโยคสุดท้ายของท่านจบรู้สึกเหมือนถูกค้อนตีหัวอย่างจังคำพูดหนึ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดคือในเครื่องหมายคำพูดไม่มีเวลาทำไมคนเราถึงชอบพูดว่าไม่มีเวลาตามคำพูดของคุณหมอพักยองชอนเรามักใช้เวลาที่มีค่าไปกับกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆหรือไม่ก็ดื่มเหล้าตีกอล์ฟอื่นๆอีกมากมายในวงเล็บในกรณีของคุณอาจใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะผมยอมรับว่าที่ชอบพูดว่าไม่ค่อยมีเวลาน่าจะมาจากเหตุผลนี้เหมือนกันเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปอย่างไร้ค่าก็เลยต้องอ้างว่าในเครื่องหมายคำพูดพักนี้ยุ่งมากแล้วคุณที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ล่ะเคยพูดว่าไม่มีเวลาเลยไม่สามารถทำงานที่ต้องทำบ้างไหมมีคนเคยพูดไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จชีวิต1วันมีเวลา25ชั่วโมงส่วนคนที่ล้มเหลวชีวิต1วันมีเวลา23ชั่วโมงไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรแต่ปัญหาคือจะใช้เวลา24ชั่วโมงใน1วันอย่างไรเราควรจัดการเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิตอย่างที่ผมพูดไว้ในตอนแรกตัวผมเองก็ยังจัดการเวลาได้ไม่ดีนัก
แต่เนื่องจากเป็นอาจารย์ที่ต้องควบคุมและจัดการเวลาด้วยตัวเองเสมอผมจึงอยากเสนอเคล็ดลับการจัดการเวลาคร่าวๆดังนี้ 1. การจัดการเวลาให้สัมพันธ์กับเป้าหมายถ้าพูดถึงการจัดการเวลาได้ดีเราอาจนึกถึงการวางแผนสิ่งต่างๆแล้วทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งเราต้องคิดก่อนวางแผนเสมอว่าทำไปเพื่ออะไรกล่าวคือเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนการจัดการเวลาคือการเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนและหลังถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจนไม่สามารถทำตามแผนการได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นเวลาป่วยจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าใส่ใจต่อแผนการเลื่อนลอยมากนักเช่นจะเรียนภาษาอังกฤษกี่ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายกี่ชั่วโมงต่อวันและอื่นๆอีกมากมายเพราะเป็นแผนการระยะยาวที่เราสามารถเลิกล้มกลางคันได้ง่ายมากถ้าอยากจัดการเวลาได้ดีต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดต้องเรียงลำดับงานก่อนหลังให้เหมาะสมสิ่งที่จำเป็นในการเรียงลำดับงานคือการตัดสินใจว่าจะเลิกทำอะไรการจัดการชีวิตต้องกล้าหาญมากพอที่จะตัดใจจากบางสิ่งก่อนจะตั้งใจทำอะไรได้อย่างเต็มที่เราต้องเรียนรู้ที่จะตัดใจจากบางสิ่งบางอย่างก่อนถ้าต้นไม้มีกิ่งมากเกินไปมันจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่การจัดการเวลาเองก็เช่นกันถ้าใช้เวลาไปอย่างสเปะสปะความฝันอันยิ่งใหญ่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้จริงในฤดูใบไม้ผลิชาวสวนต้องเล็มกิ่งก้านของต้นไม้เราเองก็ควรตัดใจทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเช่นกัน 2. จงงดงานอดิเรกที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตการจัดการเวลาคือการเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำอย่างมีเป้าหมายซึ่งการเรียงลำดับงานคือการตัดใจเลิกทำบางสิ่งบางอย่างถ้างั้นเราควรตัดใจเลิกทำสิ่งใดก่อนล่ะผมคิดว่าอันดับแรกน่าจะเป็นงานอดิเรกที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตหรืองานอดิเรกที่มีไปเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นทุกคนมีโจรขโมยเวลาอยู่ในตัวเองถ้าไม่จับโจรขโมยเวลาให้ได้ก่อนก็เป็นไปได้ยากที่เราจะสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดผมขอแบ่งการกระทำที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นออกเป็น3ประเภทข้อแรกการกระทำที่คุ้นเคยจนติดเป็นนิสัยข้อ2การกระทำที่ไม่มีแผนสำรองและข้อ3การกระทำที่ไม่สามารถทำได้เพราะคนอื่นผมคิดว่าการกระทำที่คุ้นเคยจนติดเป็นนิสัยในข้อแรกเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากที่สุดทั้งที่รู้ว่าเสียเวลาแต่ก็พยายามหาข้ออ้างมาเข้าข้างตัวเองถ้าเราอยากให้สิ่งที่หวังไว้เป็นจริงก็ต้องเลิกการกระทำที่ใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลืองนี้ให้ได้เสียก่อนสมัยที่ผมเป็นนักศึกษานักศึกษาชายส่วนใหญ่มักติดการเล่นสนุกเกอร์ถนนแถวมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยร้านสนุกเกอร์และร้านเหล้าผมเองก็เคยติดเล่นสนุกเกอร์ถึงขนาดไปเรียนสายเฉียดฉิวบ่อยครั้งครั้งแรกที่ลองเล่นรู้สึกสนุกเฉยๆแต่พอเล่นไปสักพักจะรู้สึกสนุกจนหยุดไม่ได้กลายเป็นว่าสนุกเกอร์เข้ามาควบคุมชีวิตของผมความสนุกดังกล่าวเปรียบเหมือนดาบสองคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียเริ่มแรกอาจทำให้เรามีความสุขแต่เมื่อร่างกายหลงไหลมากจนเกินไปจะเกิดสารเสพติดจนหยุดไม่ได้กลายเป็นว่าเสียเวลาและเสียเงินไปอย่างไร้ค่าพอย้อนนึกถึงตอนนั้นผมอดใจหายไม่ได้เงินอ่านหาใหม่ได้ไม่ยากแต่เสียดายเวลาที่ใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ร้านสนุกเกอร์ที่ผมไม่สามารถหักห้ามใจต้องไปเล่นบ่อยๆท้ายที่สุดก็ไม่ได้ให้ความสนุกที่แท้จริงซ้ำยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆในชีวิตของผมในปัจจุบันนี้นักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่น่าจะหมดเวลาไปกับการช้อปปิ้งทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เล่นเกมออนไลน์จงลดลงและเลิกเสียเถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมในอนาคตถ้าคุณได้ย้อนมองอดีตอาจรู้สึกเสียดายเวลาที่หมดไปอย่างไร้ค่าในช่วงวัยเยาว์อย่าอ้างว่างานอดิเรกที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคือความสนุกเพียงหนึ่งเดียวของตัวเองลองคิดทบทวนดูสิว่าความสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษย์คืออะไรสิ่งนั้นน่าจะเป็นความสนุกที่ได้เติบโตขึ้นกิจกรรมที่แย่งชิงเวลาซึ่งเป็นสารอาหารสำหรับการเติบโตไม่สามารถเป็นแหล่งกำเนิดความสนุกได้
ยิ่งใช้เวลาไปกับกิจกรรมไร้สาระมากเท่าไหร่การดำรงอยู่ของเราก็จะยิ่งเบาบางขึ้นจงเลิกทำงานอดิเรกที่ไร้สาระซ้ำๆจงหยุดใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลืองด้านล่างเป็นรายชื่อกิจกรรมที่ผมคิดว่าควรทำแทนกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์ลองดูซิว่ามีกิจกรรมที่คุณกำลังทำอยู่บ้างหรือเปล่าอ่านหนังสือแทนการเล่นเกมอ่านหนังสือพิมพ์แทนการเล่นอินเทอร์เน็ตดูภาพยนตร์แทนการดูทีวีการทบทวนแทนการคิดเพ้อฝันพูดคุยอย่างสร้างสรรค์แทนการพูดเพ้อเจ้อเดินช้าๆหรือเร็วๆแทนการตีกอล์ฟออกกำลังแทนการอดอาหารอาบน้ำอุ่นแทนการซาวน่างีบหลับแก้เหนื่อยแทนการนอนกลางวันดื่มเหล้าเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศไม่ใช่เพื่อการเมา 3. 15 นาทียาวนานนักเวลาประมาณ15นาทีในช่วงที่รอเพื่อนรอขึ้นรถไฟใต้ดินรอคาบเรียนเริ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ก้ำกึ่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแต่ถ้าปล่อยผ่านไปเฉยๆก็รู้สึกเบื่อคำถามคือคุณใช้เวลาเหล่านี้ทำอะไรการมีเศษเวลาเหลือว่างอยู่ไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่เป็นเรื่องทั่วไปของคนสมัยนี้เพราะสังคมสมัยใหม่รีบเร่งและยุ่งเหยิงมากการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งจึงเกิดเศษเวลาเล็กๆขึ้นมากมายผมคิดว่าการนำเศษเวลามาใช้ประโยชน์น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการเวลาอย่ารอให้มีเวลามากเพียงพอแต่ต้องนำเศษเวลาที่พอมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมตั้งกฎขึ้นว่างานที่ทำได้ภายใน15นาทีให้ลงมือทำทันทีมนุษย์เราชอบอ้างกับตัวเองเสมอว่างานนี้เดี๋ยวค่อยทำทีหลังละกันแต่ทว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลงมือทำอยู่ดีนั่นเพราะงานที่ไม่อยากทำในตอนนี้จะตอนไหนก็ไม่อยากทำดังนั้นถ้าทำงานดังกล่าวให้เสร็จไปทีเดียวน่าจะเครียดน้อยกว่าแต่กฎนี้มีข้อเสียอยู่ด้วยคือเราอาจหลงประเด็นคิดว่าต้องทำงานที่ไม่อยากทำก่อนงานที่สำคัญและอาจคิดหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามีเศษเวลาเหลืออยู่จะต้องใช้ทำนั่นนี่กลายเป็นว่าสิ้นเปลืองเวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิตกจริตเกินเหตุผมเชื่อว่าในช่วงที่ว่างเหมือนไม่รู้จะทำอะไรดีจะมีอะไรให้ทำอยู่เสมอตัวผมถ้ามีเศษเวลาเล็กน้อยก็จะนอนหรืออ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่การพักสายตาแต่ตั้งใจจะนอนหลับจริงๆแต่ถ้านอนไม่หลับผมก็จะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือพิมพ์แทนผมอยากแนะนำว่าถ้าคุณมีเวลา15นาทีให้ใช้ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเศษเวลาแต่ละวันมียิบย่อยมากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุดและอย่าพูดจนติดปากว่าในเครื่องหมายคำพูดยุ่งจนไม่มีเวลาการพบตัวเองถือเป็นการใช้เศษเวลาได้อย่างมีคุณค่าที่สุดการพบตัวเองคือการครุ่นคิดกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่อยากใช้ชีวิตรูปแบบใดเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนพึงมีแต่ทว่าคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่แทบไม่เคยครุ่นคิดกับตัวเองเลยพวกเขาจึงไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเองต้องการอะไรพอเห็นคนอื่นมีศักยภาพด้านใดก็คิดว่าตัวเองต้องมีด้วยเหมือนการช้อปปิ้งที่ปราศจากการยับยั้งชั่งใจท้ายที่สุดความสามารถที่มีก็เหมือนกับคู่แข่งคนอื่นๆไม่มีความโดดเด่นและไม่ได้มาจากตัวตนที่แท้จริงต้องถามตัวเองให้กระจ่างก่อนว่าในอนาคตฉันอยากเป็นคนแบบไหนปัจจุบันนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ในแต่ละวันแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแค่10นาทีก็ควรเปิดโอกาสให้คุณทำความเข้าใจกับตัวเองการครุ่นคิดเงียบๆอาจทำให้คุณค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ถ้าเข้าไปในห้องซาวน่าที่ร้อนจัดในโรงอาบน้ำสาธารณะเราจะสามารถทนได้นานแค่ไหนอาจแค่15นาทีเท่านั้นดังนั้นจงอย่ารอให้มีเวลามากถึง 1-2 ชั่วโมงแต่จงหัดใช้เศษเวลาอันน้อยนิด4. ยิ่งยุ่งยิ่งมีเวลามีงานที่อยากทำมากมายแต่ไม่มีเวลาเลยทำไม่ได้ถ้ามีเวลาต้องทำแน่ๆมีคนมากมายที่ชอบอ้างประโยคเหล่านี้แต่ถ้าลองคิดดูให้ดีเราเคยทำงานที่ตั้งใจไว้ในช่วงที่ว่างได้จริงๆเหรอ
ในสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเพราะต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงค่อนข้างยุ่งมากช่วงนั้นมีงานที่ผมอยากทำมากมายแต่ต้องเลื่อนไปก่อนถึงขนาดเขียนในสมุดบันทึกประจำวันว่าถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วจะอ่านหนังสือทุกแนวเล่นเปียโนอีกครั้งถ่ายรูปและทำไอ้นี่ไอ้นั่นแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคิดว่าจะทำท้ายที่สุดแม้จะเรียนจบแล้วก็ยังไม่ได้ทำอยู่ดีจบจนทุกวันนี้ผมกลายเป็นอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิมปิดเทอมนี้จะเริ่มแปลงานที่เลื่อนไว้แต่พอถึงช่วงนั้นก็ไม่ลงมือทำจนเปิดเทอมในที่สุดแล้วคุณล่ะหรือผมเป็นแบบนี้คนเดียวนะคุณเองน่าจะไม่แตกต่างกับผมใช่ไหมถ้าลองถามนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาว่าในช่วงเวลานั้นได้เรียนรู้อะไรมากเลยสินะพวกเขาจะตอบคล้ายๆกันว่าแค่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกครับค่ะแม้จะไม่ใช่ช่วงลาพักการศึกษาแต่ในเวลาอื่นก็เช่นกันในช่วงที่ว่างที่สุดเรากลับไม่ยอมทำอะไรเลยทำไมสถานการณ์ดังกล่าวถึงเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทางตรงกันข้ามผมกลับคิดว่ายิ่งยุ่งยิ่งมีเวลาในช่วงที่ยุ่งเราจะมีพลังผลักดันจนทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่ายิ่งยุ่งยิ่งมีเวลามากขึ้นในทางกลับกันในช่วงที่เรามีเวลาหรือว่างมากความตั้งใจในการจัดการเวลาจะน้อยลงท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผมคิดว่าประเด็นการจัดการเวลาไม่ได้อยู่ตรงที่มีหรือไม่มีเวลาแต่คือใช้หรือไม่ใช้เวลาต่างหากเวลาว่างไม่มีจุดเริ่มต้นเมื่อเราพูดว่าว่างนั่นหมายถึงไม่มีงานเร่งด่วนให้ต้องรีบทำในตอนนี้เท่านั้นแต่ทุกชีวิตบนโลกมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาเราต้องจับโจรขโมยเวลาในตัวเองให้ได้ซะก่อนเพราะถ้ายังจับโจรขโมยเวลาไม่ได้ต่อให้มีเวลามากแค่ไหนก็ไม่มีทางทำอะไรได้สำเร็จในช่วงยุ่งๆเป็นช่วงที่เหมาะจะทำสิ่งต่างๆมากที่สุดหากเอาแต่คิดว่าถ้ามีเวลาค่อยทำท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยอย่านำความขี้เกียจมาเป็นข้ออ้างรั้งรอที่จะทำหรือเลื่อนเวลาออกไปในช่วงที่ยุ่งที่สุดให้ลงมือทำงานที่อยากทำเลยจงลงมือทำเสียตอนนี้เถิดเพราะถ้าไม่ใช่ตอนนี้คุณอาจทำไม่ได้ตลอดไปนอกเหนือจากเวลาแล้วชีวิตของมนุษย์จะเหลืออะไรอีกเวลาเป็นวัตถุดิบของวิญญาณเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างวันพรุ่งนี้ของคุณขึ้นอยู่กับ24ชั่วโมงของวันนี้เวลาของคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คิด